วันที่กับ Excel สิ่งที่ไม่ควรทำอย่างยิ่งในการใช้งาน Excel คือการป้อนวันที่ในรูปแบบวันที่แบบไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้เลขอารบิกหรือเลขไทยนะครับดังที่ปรากฏอยู่ในเซลล์ B3 B4 นะครับถ้าต้องการแสดงผลข้อมูลนะตามตัวอย่าง B3 B4 นะครับหลักการสำคัญของการใช้งาน Excel กับวันที่คือต้องป้อนด้วยเลขอารบิกและต้องเป็นปีคศ.เท่านั้นนะครับจากนั้นจึงใช้คำสั่ง Format Cell ของ Excel นะครับช่วยปรับการแสดงผลให้แสดงเป็นวันที่รูปแบบไทยนะครับดังตัวอย่างนะครับ1ก็คือวันที่1นะครับทับ1มกราคมนะครับทับ2566ก็คือปีคศ2023นะครับห้ามป้อน66หรือ2566นะครับจากนั้นก็คลิกขวาที่เซลล์ที่เราป้อนนะครับแล้วก็เลือก Format Cell นะครับดูรูปแบบวันที่นะครับหมวดก็คือหมวดวันที่นะครับจากนั้นก็ดูคาเลนเดอร์ไทยนะครับเปลี่ยนเป็นไทยบูดดิสนะครับตอนนี้จะสังเกตว่าฟอร์แมตวันที่ที่เป็นเลขไทยปรากฏขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับเอาเป็นแบบที่มีชื่อเดือนนะครับแล้วก็เป็นเลขไทยนะครับกดโอเคตอนนี้ก็จะได้ข้อมูลนะครับใกล้เคียงกับที่เราต้องการนะครับก็คือเลข1ไทยนะครับชื่อเดือนเป็นมกรานะครับแล้วก็ปีพุทธศักราช2566นะครับโดยที่ข้อมูลจริงที่ Excel เก็บนะครับยังเป็น 1/1/2023 นะครับเพราะวันที่ในหลักการของ Excel คือต้องเป็นวันที่ที่นำไปใช้ในการคำนวณได้นะครับการป้อนข้อมูลวันที่ตาม B3 B4 นะครับจะไม่สามารถนำไปใช้ในการคำนวณได้ซึ่งจะผิดหลักการของ Excel นะครับลองทวนใหม่นะครับวันที่5นะครับเดือน8นะครับปี2022นะครับจากนั้นก็คลิกขวาที่เซลล์นะครับ Format Cell เลือกหมวดหมู่เป็น Date นะครับแล้วก็เปลี่ยนคาเลนเดอร์ไทยนะครับเป็นพ.ศ.นะครับไทยบุดดิสแล้วก็เลือกรูปแบบที่ต้องการนะครับอาจจะเป็นเลขอารบิกก็ได้นะครับแต่ปีพ.ศ.นะครับก็ยังคงเห็นชัดว่าเป็น2565นะครับแม้จะเป็นเลขไทยหรือเลขอาหรับนะครับตัวหลักการสำคัญคือปีที่ป้อนต้องเป็นปีคศนะครับแล้วให้โปรแกรม Excel แปลงการแสดงผลเป็นปีพศให้อัตโนมัตินะครับการปรับแต่งให้ได้ดังตัวอย่างนะครับเราก็กรณีนี้ตอนนี้มี2เซลล์นะครับเราก็ใช้วิธีการระบายคลุมก็ได้นะครับเพื่อจะปรับทั้ง2เซลล์คลิกขวานะครับ Format Cell เลือก Custom นะครับแบบขึ้นมาให้เราเลือกนะครับแบบวันที่ขึ้นมาให้เราเลือกเราเลือกวันที่นะครับมีรหัสควบคุมนะครับดอลลาร์ซายแล้วก็ D07 นะครับอันนี้ก็จะแสดงเลขไทยเป็นปีพุทธศักราชนะครับคำว่าวันนะครับคำว่าวันนะครับอยู่ในเครื่องหมายคำพูดนะครับเราดูที่คัสตอมนะครับแล้วก็บทนี้นะครับให้สามารถเข้าไปปรับแก้ไขได้ฮะอาทิตย์นะครับอาทิตย์เกิดจากรหัสโค้ดนะครับตัว D นะครับตัว D dog นะครับ4ตัวนะครับฮะถ้าเราตัด D dog เป็น2ตัวนะครับจะได้โทษทีครับ3ตัวนะครับจะได้อาทิตย์จุดนะครับได้อาทิตย์จุดนะครับก็คือตัวย่อของวันนั่นเองนะครับอันนี้เราขอเป็น4ตัวนะครับวันอาทิตย์ที่สังเกตว่าคำว่าที่นะครับเป็นคำที่อยู่ในคำหมายคำพูดนะครับแล้วก็ต่อด้วยรหัสนะครับตัว D ก็คือให้เลขไทยนะครับถ้าต้องการเป็น2หลักนะครับจะเป็น01นะครับอันนี้สิ่งที่ถูกต้องก็ต้องเป็นตัวเดียวนะครับหลักเดียวก็คือตัว D นะครับลบเครื่องหมายทับออกนะครับเพื่อจะให้ใส่เป็นเดือนนะครับเป็นคำนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องพิมพ์คำว่าเดือนอยู่ในเครื่องหมายคำพูดนะครับเดือนนะฮะ
แล้วก็มกราคมนะครับมกราคมควบคุมด้วยรหัส M นะครับมกราคมเป็นคำเต็มก็ใช้ M 4ตัวนะครับถ้า M 2ตัวจะเป็นตัวย่อนะตัวที่ครับ M 3ตัวจะเป็นตัวย่อนะครับต่อไปก็พุทธศักราชนะครับก็ลบเครื่องหมายทับออกนะครับพุทธศักราชเพิ่ม M เป็น4ตัวเพื่อเป็นคำเต็มพุทธศักราชใส่อยู่ในเครื่องหมายคำพูดนะครับปีพ.ศ.นะครับ4หลักก็เป็น Y 4ตัวนะครับลบที่เหลือทิ้งนะครับเพราะเราไม่ต้องการเวลานะครับกดโอเคได้เรียบร้อยแล้วนะครับวันอาทิตย์ที่1วันศุกร์ที่5นะครับเดือนนะครับพุทธศักราชนะครับปรับมาอีกรอบนะครับเลือกข้อมูลนะครับ format cell เปลี่ยนพุทธศักราชเป็นพ.จุดศ.จุดนะครับแผนก็อยู่ที่เราแล้วนะครับจะปรับการแสดงผลยังไงแต่หลักสำคัญคือปีต้องเป็นปีพุทธปีคศนะครับปีต้องเป็นปีคศแล้วใช้คำสั่ง format cell นะครับปรับการแสดงผลครับ